สวัสดีครับผมเอนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 แต่ว่าโควิด -19 เนี่ยที่มันดังอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการดับแรกคือผ้าหน้ากากอนามัยถูกไหมครับหน้ากากอนามัยที่เราซื้อกันมาเนี่ยเรามั่นใจไหมครับว่ามันใช้ป้องกันได้เป็นมีแบบประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงๆนะครับอันเนี้ยพอดีว่าเพื่อนผมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งเป็นชาวจีนเลยเนี่ยเขาให้วิธีมาแบบง่ายๆในการทดสอบหน้ากากอนามัยเพราะที่จีนก็ของปลอมเยอะมากตอนนี้ก็แพร่ระบาดในเมืองไทยก็เยอะมากฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเขาบอกให้ลองจับไฟแช็กเนี่ยครับทั่วไปเนี่ยที่เราอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเราเป่าเนี่ยมันดับเนี่ยคือใช้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้คือที่แฟนผมนะเขาซื้อมาแถวย่านประตูน้ำแล้วกันไม่ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนี้ระบายเข้าห้างแล้วด้วยก็ตามทั่วไปอันนี้10ชิ้นซื้อมา130นะครับแม่คงแม่ค้าบอก3ชั้นใช้ได้อย่างดีเลยอ่ะเรามาลองดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ดีจริงไหมนะครับอันนี้ปึ๊บเนี่ยอุ้ยเป่าดับแล้วไหมเอาอีกทีเป่าดับแล้วแสดงว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเวลาเราไอจามเนี่ยปุ๊บมันก็ทะลุออกมาเลยหรือถ้าเกิดเราเดินเหินเดินไปเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ทะลุผ้าเข้ามาหาเราได้เหมือนกันคราวนี้เราลองเปลี่ยนมาดูขององค์การเภสัชบ้านเราดูนะครับอันนี้แกะจากกล่องเลยเนาะกล่องประจำบ้านเนี่ยอันนี้โอ้โหซื้อมานานมากแล้วนะครับที่เป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับผลิตจากองค์การเภสัชซึ่งแบบนี้ในบ้านเราปลอมเยอะมากโคตรเยอะเลยเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีประสิทธิภาพมีผลจริงๆนะครับทดสอบแบบนี้เหมือนกันอ่ะสีเขียวออกนอกนะครับไม่ดับแสดงว่ามันป้องกันเชื้อไวรัสเวลาเราไอจามเนี่ยได้ดีนะครับไม่สามารถออกไปได้นะครับแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นของนำเข้ามาของอาโทมี่นะครับอันเนี้ยมันมีซีนเฉพาะส่วนด้วยป้องกันนะครับว่าการเอาของรีไซเคิลมาใช้นะครับอันนี้เราแกะได้ทรงมันเป็น V shape เนี่ยอย่างนี้นะครับสำหรับให้หายใจสะดวกได้ข่าวว่าอันเนี้ยกอง5ชั้นนะครับแล้วก็สามารถกัน PM 2.5 ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเป่าจนเหนื่อยโอ้ยแว่นหลุดเลยอันนี้ครับฝากเป็นทริคง่ายๆฝากเพื่อนๆนะครับไปลองทดสอบดูกันนะครับถ้าสาระนี้ดูแล้วมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์แบ่งเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้เขาได้ลองทดสอบกันเพราะว่าสินค้าเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านของคุณเนี่ยได้ลองดูว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ากลัวจะใช้ไม่ได้จริงต่อให้เราป้องกันตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันตรายนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ